นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิรติยาสติอิทังสุขังปฏิกังขังติยอกก่อนศิโรราบก้มกราบพระรัตนตรัยสามองค์คือหลักชัยอันยิ่งใหญ่ในสากลนับถือเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งในดวงกมลขออนุภาพดลบันดาลให้สมใจปองขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านได้กราบไหว้จนปัจจุบันนี้กราบคารวะพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจริญสุขญาติธรรมพี่น้องสาธุชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเพื่อความสะดวกสบายก็เอามือลงวันนี้เราท่านทั้งหลายมาร่วมส่งสการหรือว่าบูชาคุณสการแปลว่าบูชาคุณของพ่อตาเมียงหรือว่าคุณพ่อสนั่นนะผู้ที่วายชนไปประมวลคุณงามความดีในส่วนที่เห็นได้ชัด3ประการด้วยกันนะ3ประการนี้เป็นเอกลักษณ์พิเศษที่มีอยู่ในตัวของผู้ที่จากไปและเราท่านทั้งหลายก็จะได้รู้ว่าเข้าใจในบทบาทในการแสดงประการที่1ท่านเป็นผู้มีกิจอาสาประการที่2มีวาทการหรือวาทศิลป์และประการที่3ขยันหากิน3ประการนี้เป็นคุณสมบัติของพ่อตาเมียงผู้ที่จากไปประการแรกเรียกว่าจิตอาสาท่านเป็นหนึ่งในทีมงานจิตอาสาวัดศรีอุดมวงศ์ทุกงานสมัยมีแรงที่เหมือนคนหนุ่มยกของไหวก็จะทำหน้าที่สวมชุดจิตอาสาซึ่งเป็นชุดเสื้อผ้าชุดที่หนึ่งชุดแรกของวัดศรีอุดมวงศ์ชุดนั้นก็คงจะเก่าแล้วแหละคงเหลือไว้แค่เก็บไว้ที่บ้านของใครของท่านเพราะว่าอาจารย์ท่านปรับเปลี่ยนเป็นชุดใหม่อีกจิตอาสานี่เป็นบุคคลที่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าประโยชน์ตนหรือปรารถนาให้บุคคลอื่นสุขกว่าตนสูงกว่าตนดีกว่าตนงามกว่าตนนั้นเรียกว่าบุคคลจิตอาสาอย่างท่านนายกเนี่ยก็ทำหน้าที่ของจิตอาสาทำหน้าที่ไปอย่างเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกบ้านก็มีงานเปิดคือไม่ได้พักผ่อนเอาง่ายๆเหนื่อยแต่ว่าทำเพื่อประชาชนมีความสุขปรารถนาให้บุคคลอื่นดีขึ้นนั้นเรียกว่าจิตอาสาคุณธรรมของตาก็เหมือนกันท่านมีจิตคุณธรรมในจุดนี้เรียกว่าจิตอาสาประการที่สองมันเกี่ยวเนื่องกันเรียกว่าวาทศิลป์วาทศิลป์ของท่านเนี่ยมาจากสองจุดจุดที่หนึ่งพรสวรรค์จุดที่สองพรแสวงพรสวรรค์นั้นเกิดจากการที่ท่านติดตัวท่านมาอาจจะตั้งแต่ก่อนนั้นพบภูมิไหนก็ตามแต่ละท่านอดีตชาติอาจจะเป็นคนชอบในการเป็นผู้ประกาศเป็นโฆษกต่อมาก็ได้บวชเป็นเนนแต่ไม่ได้มีโอกาสบวชเป็นพระก็เลยเอิญเสี่ยงเหมียงบ่แม่นสลาดคือบักเหมียงเด้เป็นเสี่ยงเหมียงที่นั่นนังบักนั่นน่ะที่เราคนอีสานน่ะคนไทยก็เป็นศรีถนนชัยเสี่ยงเหมียงก็คนละคนนะแต่ซื้อคือกันซื้อทีนี้ท่านก็ขนขวายในเรื่องของพรแสวงไปสมัครเป็นนักพากย์ไปนั่งดูไปทำงานเอาง่ายๆคือมักสนใจเรื่องขายของในการพากย์หนังในการขายยาแกก็ขนขวายตั้งแต่เป็นหนุ่มตั้งแต่เป็นเด็กกำลังนั้นก็เรียกว่าพรแสวงส่วนพรสวรรค์ทีนี้มันเข้ากับจริตของท่านพอดีเลยนะ
ท่านก็ประชาสัมพันธ์ไปบางครั้งก็ได้ภาคหนังเองก็กลายเป็นความเคยชินนะไปบ้านไหนสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ยหนังอ้อมพาหนังโล่งหนังกลางแปลงหนังขายยาตื่นเช้ามาก็เอาของไปขายท่านก็จะมีความชำนาญต่อมาก็ทำงานกว้างเข้าไปอีกจัดรายการสถานีนะในสมัยนั้นก็มีโอกาสท่านได้ไปจัดคือคุยกันเกือบทุกเรื่องกับอาตมาก็เลยเข้าใจท่านอ๋อเสียงสามยอดอุดรธานีนะสกลนครท่านก็เลยฝากเสียงเอาไว้ทั้งนั้นแหละแต่อยู่ไม่นานเพราะว่ามีคุมคนคุมรายการอยู่คุมรายการเมื่อมาแต่งงานก็ต้องมีผู้คุมรายการบ่ยกเว้นแต่พระอุ้ยเท่านั้นล่ะจะไปใช้กับไปรถมันเมื่อใบว่าอันหวานพอขึ้นจะไปซอยงานใดงานไหนก็ไปรถเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากิจอาสาวาทศิลป์ทีนี้พรแสวงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราเสาะแสวงหาเองหนังสือเล่มเดียวทิ้งให้สองคนอ่านบทเดียวกันพอมาอ่านให้ครูบาอาจารย์ฟังคนละเรื่องพระแต่ละรูปนั่งอยู่ตรงนี้ให้จับไมค์ขึ้นทำวัดสวดมนต์เสียงจะคนละคีย์บางรูปจับไมค์ขึ้นนะนะโมตัสสะภะคะวะโตมันน่าฟังอันนี้มันย่องเจ้าของที่เปรียบเทียบฟังว่าบทมันเสียบางรูปขึ้นนะนะโมก็ไม่ไปแต่ฟังแล้วโรโรคือจะง้อออกลูกไงนะอันนั้นเป็นเรื่องศีลนะเรื่องวาทศีลของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันท่านอาจจะเก่งเรื่องอื่นอันนี้พูดถึงเรื่องวาทศีลแสวงหาพรแสวงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราค้นขนขวายฟังดูพรแสวงมันเกิดขึ้นจากตัวไหนบ้างทุกครั้งที่ท่านไปออกรายการทุกครั้งที่ท่านจะไปอะไรท่านจะมีสคริปต์จัดรายการว่าบ้านนี้ชื่อยังไงบ้านนี้จะฟังอะไรแม่นั่นแม่นี่โทษมากนี่ความจำคล้ายๆกันก็คือจะจำหมายเลขได้แม่นกับอาจารย์พระโกดมรานวัฒน์ขอให้เจ้าโทษมากขณะเจ้าบ่โทษขอกระดักถึกนั่นๆก็สิโทษมากบ่ย่ายหนีว่าซั่นว่ามันต้องถึงกระโทษปั๊บโหลดอย่างเงี้ยเตรียมตัวให้พร้อมบทแรกที่ท่านต้องเตรียมตัวว่างานอะไรทุกครั้งที่ไปใช้วาทศิลป์เนี่ยท่านก็ใช้ในจุดเนี้ยที่พรแสวงที่ตัวเองแสวงมาแล้วก็พรสวรรค์ที่ตัวเองมีในการเข้ารายการก็เลือกแล้วเลือกอีกจึงเป็นคู่พ่อลูกโคศกกับน้องป๊อปเนี่ยเข้ากันได้เคยประกบคู่กับแม่ฟ้าแหละคนละทีบเลยแม่ฟ้าเนี่ยบอกว่าท่านถ้าหัวยังเดียวสินะแม่ฟ้าก็คู่กับพ่ออุ้ยนี่เข้ากันได้วันต่อเพราะพ่ออุ้ยบอกวันขึ้นแล้วก็ดรอปลงแล้วก็จะค่อยว่าแม่ฟ้าก็จะสวนขึ้นซอยพ่อไม่รู้บอกวันพร้อมมาแล้วสินะก็เลยกลายเป็นคู่ขวัญจับคู่กันหลายๆพ่อที่เป็นดีเจก็จะรู้ว่ารับกันได้ตรงไหนเนี่ยก็เลยใช้วาทศิลป์เหมือนกันรุ่นใหม่ๆรุ่นหลานรุ่นลูกก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการจะชักชวนให้คนอื่นได้ฟังรายการที่มันน่าฟังฟังแล้วเขาได้ประโยชน์ให้มันเห็นภาพว่าจะทำอะไรต่อไปฟังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าฟังแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ขายแต่โฆษณาก็ยังอยากฟังอยู่เนี่ยโฆษณาเนี่ย3นาทีแต่พูดเรื่องข่าวประมาณ1นาทีอย่างเงี้ยมันก็น่าฟังเนี่ยอย่างรายการของโยมสัมฤทธิ์อย่างเงี้ยเราฟังดูโฆษณาหลายบทแต่ก็กระจอกฟังข้าวนั่นแหละเพราะพูดเพราะพูดใส่ใจใส่อารมณ์ตีไข่นะซึ่งเราไม่ได้อ่านขี้เกียจอ่านหนังสือพิมพ์ขี้เกียจดูข่าวเขาก็มาสรุปให้เราอย่างเงี้ยเป็นต้นเรียกว่าวาทศิลป์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีคือถ้าไม่ได้ซักซ้อมเลยก็ยากลำบากเนี่ยแม่น้อยสมัยก่อนก็อมาเดี๋ยวนี้คล่องเลยจับไม้ได้แม่หลายๆจวดเห็นไหมเพราะอุ้ยติดแกยังโดดใส่ด้านทันทีทันใดเลยเห็นไหมอันนี้ก็ขึ้นวิปติกับพระมาเห็นนี่ช่วยกันได้ในการวาทศิลป์ท่าทีให้สง่าหน้าตาให้สุขุมทักที่ประชุมไม่วกวนก็เริ่มจากวาทศิลป์เหมือนกันการจะทักทายที่ประชุมเนี่ยถ้าเกินออกไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้เวลาก็จะเสียเวลายกตัวอย่างเช่นวันนี้ท่านนายกมาท่านอาจารย์บุญวัฒน์มาไล่ไปทุกคนเนี่ยโอ้พ่ออุ้ยมาผู้ใหญ่บ้านมาแม่กำนันมาน่ะท่านเล็กโพเจริญมาไล่ไปหมดเวลาเฉยๆทักที่ประชุมอย่าเกิน3เรื่องราวให้กระชับการจัดรายการนี่ต้องดูว่าเรื่องที่เราจะนำมาเนื้อหาถึงจะมากแต่มันเวลาน้อยอย่างอาจารย์บุญวัฒน์จัด
ลันไปหาลันไปหาอาจารย์พระครูศรีบางเสียดายเวลาจัดกับอาตมาก็เสียดายเวลาจัดกับครูอาจารย์หลายๆคือเวลาสนทนาเนี่ยมันอยากให้มันมากๆเพราะมันได้ความรู้ยิ่งแตกออกยิ่งในความหมายแต่เวลามันต้องเซฟอย่างเงี้ยก็มันก็นี่ก็อยู่ในการจัดการวาทศิลป์เหมือนกันถ้าไม่มีวาทศิลป์ก็กินเวลาคนอื่นเลยเวลาคนอื่นมันก็ดูกระไรอยู่นี่ก็คือวาทศิลป์ซึ่งมีอยู่ในตัวของพ่อเหมียงและประการที่3เนี่ยขยันหากินแถวบ้านเราเนี่ยคงเห็นรถของแกหรอกตั้งแต่รถคันแรกเอาจนกระดูกผุจนมาได้คันที่2ขายตะพื้นตะพื้นเชื่อไหมว่ารถคันนั้นน่ะพอไปขายของเนี่ยกลับได้ของเต็มลำรถมาเนี่ยอาศัยศีลที่แกมีวาทศีลและก็บุญกุศลที่เป็นกิจอาสาทำไว้กับสถานีวิทยุแล้วก็ประกาศเสียงออกไปเนี่ยเขาบอกกล้วยบอกอ้อยยังไงโดยไม่ได้เสียเงินสำเร็จอยากขายขายไปนะแต่เขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาซึ่งเป็นคุณงามความดีของบุคคลผู้ที่มีศีลในเรื่องวาทศีลในการใช้แล้วก็จิตอาสาก็มีด้วยแล้วก็ขยันหากินคนทุกวันนี้เนี่ย1รู้ไม่ทันการ2ทำงานไม่ทันเขา3หลงเงาตัวเองรู้ไม่ทันการทำงานไม่ทันเขาหลงเงาตัวเองหาไม่ทันกินรู้ไม่ทันการหาทำงานไม่ทันเขาหลงเงาตัวเองหาไม่ทันกินก็หมายความว่าว่าก็ว่าถ้าน้องมันอีกเลขออกซะครับแม่นเนาะพลก้นถือหาร้อยเนี่ยแต่ว่าเรียงมูเบิดพันหาเนี่ยสินะหาว่าท่านกินคือไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรบ้างกินอะไรบ้างใช้อะไรบ้างแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ยคือยังคละไปหมดเลยสิ้นเดือนมาเนี่ยแม่นยุดอกเส้นเขาไหวยุดอกแต่ว่าสิ้นเดือนมาใจมันเงินบ่เหลืออันนี้ไม่ได้ว่าถึงเจ้าวาดวัดนี่เด้รายการเส้นต่างๆนี่จะสิวิ่งหอดสิบกับถิ่นสิบกองเจ้ากับติดดีเขาว่าเหลือสั่งคักสั่งเนี่ยนะก็เพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองหรอกเพื่อสังคมทั้งนั้นแหละจิตอาสาถ้าไม่ทำเพื่อสังคมมันบดชิดล่ะนี่ก็คือหาไม่ทันกินคือคนบางคนเนี่ยไม่ขยันเลยล่ะไม่เอาเลยล่ะรู้ไม่ทันการเนี่ยข่าวเดี๋ยวนี้เนี่ยวันนี้รู้ไหมว่าฝนป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยจากวันนี้จนถึง3วันข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าพายุมันก็จะมาอีกจักลูกได้ลูกได้หลายพวกจนจำไม่ได้ละเดียวนี้หลายซื้อให้มาดูให้พวกดำหน้าจิ้งถอนจิ้งจิ้ดำจิ้งจิ้งเกี้ยวจิ้งหยังอยู่หันละม้วนอุ้ยปุ้ยอยู่หันละดาวดินฟ้าอากาศจะอาเพศอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นทุกที่สามมหาเมฆจะลุกขึ้นเป็นเพลิงการสุดวิกฤตพิศดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดดังเลือดนกอกเป็นดินยันบ้าฟ้าจะเหลืองพระเสื้อเมืองก็จะหนีเอาตัวรอดอกพักการก็จะสอดมาเปลี่ยนไส้พระธรณีขืนขมระทมใจอกพักการก็จะไม่อยู่เกลียวกลมมันถือของเพิ่นเบาใบบัดทุกคำคำทำนายที่พูดนานี้บ่หอนผิดยิ่งพินิจคิดเพ่งยิ่งเห็นสมไม่ใช่เทศกาลร้อนมันก็ร้อนระงมไม่ใช่เทศกาลลมลมมันก็พัดไม่ใช่เทศกาลหนาวก็หนาวพ้นไม่ใช่เทศกาลฝนฝนมันอุบัติทุกต้นไม้หย่อมหญ้าสารพัดเกิดวิบัตินานาทั่วสากลมันแมนเบิดอ่ะเนี่ยรู้ไม่ทันการคันเฮาลูกการมันการนี้เป็นอยู่ยังไงการต่อไปจะเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงคืออนาคตสามารถพลิกผันไปได้ในทุกทางแต่ปัจจุบันเราอยู่จังไดบัดนี้เพิ่นให้ประหยัดกับประหยัดเพิ่นให้รัดเข็มขัดกับรัดเข็มขัดจริงสิแล้วเนี่ยเพิ่นให้ปิดแม่นเท่ากับปิดแม่นเขาบ่งบ่งเขาให้เปิดกับเท่ากับคือวานน่ะย่านถ้าพ่อมาประกาศว่ามันแห้งอะตามเป็นโรคประจำถิ่นแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเพราะเป็นมาแล้วมันเสียงานเสียการเท่าบอกกับว่าตมากับพระนี่เป็นยังเทียดอกเงียจนดังปึงบัดไปบนได้เขาก็ว่าเยอะอาจารย์มาห้าในประเทศดูระวังกลับมาเอาโรคมาติดโยมอันมูวอลเนี่ยติดสามรอบแล้วคอยกับพระท่านนี่เป็นยังเทียอยู่มันบอกได้ว่าจิตติดกันง่ายๆด้วยของมันอีกเนาะสายพัดไม้หนึ่งบ่บอกฮอดไข่บ่บอกฮอดยังอีกแน่นะครับบ่อีกเอ้าหรือว่าร่างกันไปของมันเองนั่นแหละฉะนั้นตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมากรู้ไม่ทันการต้องรู้ให้ทันการประการที่3ทำงานไม่ทันเขาหมาเวลามันวิ่งมันวิ่งอยู่3ลักษณะ1วิ่งสุดกำลัง2วิ่งหนีตัวหลัง3วังชนะตัวหน้าวิ่งหนีตัวหลังวิ่งหนีตัวหลังหวังชนะตัวหน้าวิ่งสุดกำลังนั่งอยู่นี่ไม่ต้องเอาไกลหรอกเราสมัยเรายังไม่ได้
ทำหน้าที่ที่ปัจจุบันที่เราทำเนี่ยแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนกันอยากมาจับไม้อยากมาเป็นผู้นำอยากมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านช่วยพัฒนาสังคมเห็นไหมเนี่ยเราวิ่งสุดกำลังทำสุดกำลังที่เรามีสองวิ่งหนีตัวหลังคนข้างหลังจะอ่อนแอกว่าเราเราก็แซงหน้าและหวังชนะตัวหน้าคนข้างหน้าเนี่ยเขาทำไว้ดีแล้วเราก็ต้องทำดีอย่างน้อยก็ตีตื้นเอาไว้ก็แซงได้นั้นเวลามามันวิ่งคนก็เหมือนกันนั่งยบนิบุรีไม่ได้นั่งหน้าเราตะกี้ย่านแต่ว่าขันอัตโนมัติอย่างหนึ่งขันได้เงินเลขหนึ่งสองสามมาไว้ปัญญาจันสมบัติเนื้อวางได้กันหนึ่งเลยไม่เอียงเฝ้าเรียนเลยมันเนาะมาแบบมีตะตัวว่ามีหนานะเฝ้าแห้งหลายยันว่าท่านโมอย่างเงี้ยคือการกระตือรือร้นอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกและสำคัญยิ่งเนี่ยหลงเงาตัวเองเนี่ยบ้านเฮาคันเฝ้าลึกๆกับหลงกำพืชเจ้าของแต่เชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้น่ะเราจะไม่หลงเพราะหนึ่งกินเพื่อที่จะรู้คุณกินเพื่อรู้จักคุณยังไหนบางคนกินแล้วไม่รู้จักคุณมีห้องน้ำตอนนี้กำลังจะเขียนอยู่ห้องน้ำที่วัดเป็นสอนคนสอนปากเป่ามาหลายแล้วพอเห็นก็จะให้ห้องน้ำสอนคนจะนำต้นไม้มาเป็นต้นไม้สอนคนที่เขียนคำก่อนคำก่อนดีๆของครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็เกิดจากของเจ้าอาวาสแล้วมันเด่นที่สุดมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองพร้อมแต่ถ้าเป็นของลูกอื่นเขียนไปแน่ไม่ได้มาจากผู้ใดของหลวงปู่ชาของอาจารย์สมภพของอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อพระยอมก็ว่าไปอาจารย์พยอมหลวงปู่เทชาติหลวงพ่อปัญญานันทะของใครก็ตามแต่ละที่มันสอนอ่านแล้วมันได้ความหมายปุ๊บเขียนทีมาของผู้คิดคําก่อนนั่นได้อย่างห้องน้ําจะเขียนเนี่ยจะเขียนในห้องน้ํากินข้าวชาวบ้านแล้วขี้ทําความดีกันหรือยังแหมพระรูปไหนไม่ทําดีนี่เก็บปวดได้บ่เนาะถ้าจะเป็นศิลปะให้เด็กมันอ่านสอนนิสัยไปตรงๆบ้างอ้อมๆบ้างก็บอกอาจจะบอกว่าขี้แล้วกบฉันเข้าใจว่าเป็นแมวในห้องน้ำขี้แล้วแก้วฉันเข้าใจว่าเป็นหมาขี้แล้วลาดคือผู้ดีมีจรรยาแล้วท่านผู้นั่งขี้อยู่ตรงนี้ล่ะจะเลือกเป็นอะไรมันก็แค่อาจจะคิดได้นะแล้วคนมีปัญญาส่วนมากเนี่ยไปอ่านเนี่ยมันบ่แม่นทั้งซั่นน่ะอีติ๋มอีต๋อมอีแต้มอีต๋อมอีจังมักกว่านั้นมักนี่โซนไปเท่าทีบอยู่ในนั้นโอ้ยเอาแนวอ่านดีๆและที่เห็นบ่อยก็คือโปรดรักษาความสะอาดห้ามทิ้งอย่างเขาก็ว่าไปอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งถอดรองเท้าก่อนเข้าที่จริงลองดูเพราะในเวลาช่วงกำลังขับขันเขาปวดหนักๆเขาไปนั่งอาจจะผ่อนคลายแล้วไปเห็นคำกรโดนใจอาจจะพลิกกับชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ทันทีเงาตัวนี้ก็จะเป็นเงากรรมกรรมดีเรียกบุญกรรมกุศลกรรมกรรมไม่ดีเรียกว่าเวรกรรมบาปกรรมเราจะได้ส่วนนั้นบ้างฉะนั้นสรุป3อย่างนี้คือคุณสมบัติพิเศษที่เราท่านทั้งหลายก็มีเหมือนกันถ้าเราฝึกฝนอบรมฝึกทำให้เป็นไม่เข็นขัดฝนแต่งสัดส่วนให้เหมาะสมอบทำให้สุขงอมน้อมนิยมรมทำให้สุขฟังสมดังใจกิจอาสาวาทศิลและขยันหากิน3อย่างนี้คือคุณสมบัติของพระตาเมียงสมัยก่อนก็โชเฟอร์ตมานี่แหละขอให้อาตมาจะไปบรรยายที่ไหนชัยภูมิบ้างแก้โหวัดถนนรู้เส้นทางแต่ไม่ถนัดในการขับรถอยากแซงสิบล้อก็แซงโอ้ชีวิตข่อยหอยบนเส้นได้สามล้อสิบล้อหาหัวขั้นเจ้าของรถอาตมาที่กี่กันมาเนาะแล่นไปที่แซงเขาโอ้ใจสิขาดตาจะไปเห็นรถเขาบอกมันบกกาต่ำห้องหรอกครับพ่อท่านบอกก็เป็นความเล่าละไปก็ปลอดภัยตลอดแต่พวกนางน้ำสิตายแต่ข่อยก็บ่เหยียบเบรกซอยคือจันสมบัติจันสมบัติเหยียบเบรกซอยเลยคือนั่งขั้นใดนี่คือจังคนขับเองไงล่ะบอกเหยียบบอกตอดบอกนั่นเนี่ยนั่นคือห่วงนั่นแหละคือชวนไปทุกครั้งไม่เคยปฏิเสธฉะนั้นจิตอาสาเป็นเรื่องที่หนึ่งได้มาจากสถานที่ที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พระครูดมวรานุวัฒน์เนี่ย
สร้างลูกศิษย์ขึ้นมารุ่นแรกๆเลยนะเสื้อตัวนั้นยังอยู่ดูภาพเก่าๆเลยที่อาจารย์ท่านซื้อมาให้จิตอาสาวัดศรีดำวงเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรมูลนิธิผสมกันทำงานให้ยิ่งใหญ่เพิ่มเติมเข้ามาอีกวาทศิลป์ก็คือเป็นเรื่องที่หลายคนอยากเป็นอยากได้แกไปไหนแกไม่อดไม่อยากหรอกถ้าเมียงเนี่ยไปบ้านกลางป่ามันนี่ก็มายังมีแต่พวกอยากมาสิตายพอได้ยินข่าวว่าพ่อใหญ่เมียงตายแต่มีแต่ไม่ออกล่นเขี้ยวหมากลูกบ่ไว้แล้วโอ้ยก็ว่าพ่อใหญ่เมียงพวกว่ามันมวนเปิดมันล่ําก่อนนั่นบ่ตกถึง 2,000 นาวัดก็มีแต่หลวงตาเพราะเป็นเจ้าได้เฝ้าอยู่นั่นบ่แม่นโอ้ยผู้เฒ่าอ่อนซ้อนน้ำลาวนี่คือวาทศิลป์และขยันหากินก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่ทำได้ฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายมาสูญเสียกับบุคคลผู้ที่จากไปบุคคลที่เรานึกถึงวันนี้ท่านหลายๆท่านก็มาให้เป็นเขาเรียกว่ามาให้โอกาสหรือมาให้กำลังใจผู้ยังอยู่มาส่งสการผู้ที่จากไปคนเหล่านี้น่ะพอจากไปเราจะคิดเสียดายแต่มีคนบางคนนะในพระธรรมบทจำชื่อพระราชาพระองค์นั้นไม่ได้ท่านเป็นพระราชาดุร้ายมากไปไหนมาไหนตีฆ่าประชาชนคนที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์ก็คืออำมาตย์โดนตีโดนทุบโดนฆ่าแต่ก็ไม่ตายวันที่พระราชาสวรรคตประชาชนจัดงานฉลองกันทั้งเมืองเลยมีเพียงอำมาตย์คนเดียวนั่งร้องไห้อยู่ข้างพระศพของพระราชาองค์นี้ชาวบ้านก็เลยไปเห็นก็เลยเห็นเหตุการณ์ก็เลยบอกว่าเจ้าน่ะสมควรสิหัวเราะเจ้าสมควรสิดีใจเจ้าสมควรสิฉลองไงกูมูเพราะเจ้าถูกทุบถูกตีถูกฆ่าถูกทรมานคักกูมูเป็นยังจุกขึ้นมานั่งไห้เพิ่นว่าท่านว่าอำมาตย์ท่านนี้ก็เลยพูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าที่คอยนั่งไห้หรือว่ามันไห้ย้อนแล้วตายคอยย่านแล้วฟื้นขึ้นมาอีกว่าท่านว่าเห็นไหมที่ร้องไห้ย่านพระราชาฟื้นขึ้นมาทุบตีอีกนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นคนที่เราสูญเสียก็เหมือนกันเราเสียดายแต่ก็เป็นตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาฉะนั้นขออนุโมทนากุศลเกตนาของทุกท่านที่มาร่วมส่งสักการหรือว่ามาบูชาคุณในวันนี้ขอบุญกรรมนำแต่งทั้งสองส่วนส่วนที่พ่อตาได้กระทำไว้ในขณะยังมีชีวิตอยู่คุณสมบัติต่างๆที่แกทำมาไว้ก็เป็นสมบัติของแกเองจงอนุโมทนาเองเถิดในส่วนที่สองนั้นญาติมิตรทั้งเป็นสังฆญาติธรรมนะทั้งหมดทั้งมวลก็มีท่านพ่อนายกมีท่านอาจารย์หลายๆท่านมาวันนี้ที่ร่วมงานร่วมเห็นกันมาก่อนก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีจตุรพิทักษ์ชัย4ประการกล่าวคืออายุวรรณะสุขะพละอายุขอยิ่งยืนนานวรรณะขอมีผิวพรรณผุดผ่องละอองใสสุขะขอมีความสุขกายสบายใจพละมีกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังศรัทธากันทั่วกันทุกครอบครัวทุกท่านทุกคนเทอญ